ส3กรกฎาคม2567พนเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบอบตรนำเอกสารจำนวน4แฟ้มแบ่งเป็น2แฟ้มใหญ่และ2แฟ้มเล็กมายื่นให้กับสํนงงาน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะโดยพดวยรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่ามายื่น2เรื่องโดยเรื่องแรกคือคดีฟอกเงินสอน,นอตาปูลที่เรื่องอยู่ในชั้นปปชตนมายื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งรายละเอียดต่างๆในคดีโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินและคำชี้แจงข้อกก่าวหาฐานฟอกเงินซึ่งเป็นการยื่นตามขั้นตอนของกระบวนการปวรชและขณะนี้สถานะของตอนเองเมื่ออยู่ในชั้นปปชจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นผู้ถูกเก่าวหาเป็นผู้ถูกตรวจสอบเพื่อรอการไต่สวนและชี้มูลดังนั้นตาบใดที่ปปชยังไม่ชี้มูลถือว่ายังบริสุทธิ์ค่ะส่วนเรื่องที่2มายื่นเก่าหานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งพลตเอกต่อศักดิ์สุขวิมล เป็นผอบอรตรโดยมีชอบตามมาตรา157ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาตนเองได้มายื่นฟ้องไปแล้วและถอนฟ้องในวันที่13เมษายนเนื่องจากในขณะนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้มายื่นเก่าหาไปแล้วครั้งหนึ่งจึงไม่อยากให้เกิดความซําซ้อนแต่ล่าสุดตนเองได้เจอกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และทราบว่าทายในถอนฟ้องไปแล้วแต่ไม่ทราบเหตุผลตนเองในฐานะพยานผู้เสียหายโดยตรง จึงมายื่นฟ้องอีกครั้งเพื่อจะได้เป็นผู้ติดตามผลและได้นําผลของการพิจารณาของปปชมาชี้แจงกับประชาชน พราะกรณีการแต่งตั้งผอ,อรตรอโดยมีชอบนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์ต้องคำนึงถึง2ส่วนคือความอาวุโสและมีความรู้ความสามารถในการป้องกันและปราบปรามแต่ขณะนั้นนายกให้เหตุผลการแต่งตั้งว่าเพื่อสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้และเป็นที่ไว้วางใจหากแต่งตั้งแบบนี้ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายขัดกับพรบรตำรวจซึ่งในขณะน,นี้หากปฏิบัติตามเกณฑ์พลตำรวจเอกร้อยอิงขะไพร่ลด เป็นผู้อาวุสอันดับที่1แล้วตนเองเป็นผู้เอาวุสอันดับที่2แต่มีการเสนอชื่ออันดับสุดท้ายมาเลยโดยไม่ไร้เรียงลำดับ123ก่อนจึงถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามพรบรตำรวจแม่นายกจะมีอำนาจในการเสนอชื่อบุคคลใดเป็นคนดิเดตแต่จะต้องชี้แจงเหตุผลถ้ามีเอาเบอร์123เป็นเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ๆไปเอาเบอร์สุดท้ายมาเลยยืนยันว่าตามพรบรตำรวจไม่มีการให้คะแนนเพราะหากจะให้คะแนนประชาชนต้องเป็นคนให้ดังนั้นถ้าจะไม่ยึดเกณฑ์ลำดับอาวุโสก็ต้องแก้กฎหมายใหม่ ไปเลยส่วนคณะกรรมการข้าราชการตํารวจในขณนะนั้นที่เห็นชอบแต่งตั้งพลตํารวจเอกต่อศัก ก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่มีสองท่านที่ไม่ได้ยกมือเห็นชอบเมื่อถามว่าจะกลับลามถอนฟ้องอีกหรือไม่พลนตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าความผิดนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินใครจะยื่นฟ้องก็ได้แต่คนอื่นไม่ใช่ผู้เสียหายตนเองเป็นผู้เสียหายชัดเจนดังนั้นอาญาแผ่นดินถอนฟ้องไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทารบแต่ทําไปตามกฎหมายไม่เช่นนั้นองค์กรจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่หยึดหลักกฎหมายแต่ไปสนองนโยบายและการฟ้องครั้งนี้ไม่ได้ตัดหนักแต่การจะทําอะไรต้องคิดอย่างรอบคอบ การเก่าวหาไม่ได้กดส่วนตัวกับนายกแต่เป็นการกระทําผิดในตําแหน่งนายกส่วนตนอาจจะได้กลับไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรืออาจจะถูกออกไปเลยก็ได้ซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่เป็นการทําเพื่อรักษาระเบียบข้อกฎหมายขององค์กรเพื่อให้องค์กรยังอยู่ได้เพื่อคนรุ่นหลังและไม่ได้เป็นการทําเพื่อตัวเองและไม่ได้เป็นการไล่เช็คบินใครพลตํารวจเอกสุรเชษระบุค่ะ